ไฟดับและเล่นเน็ตไม่ได้ปัญหานี้จะหมดไปด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ครับในงบประมาณราว100บาทเนี่ยก็แก้ไขปัญหานี้ได้แล้วครับจะไปอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เราไปลองกันครับส่วนใครที่จะสั่งซื้อกดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนี้รวมถึงเราเตอร์ 4G ซิมเทพต่างๆก็กดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวปกติแล้วตอนไฟดับนะฮะเน็ตที่บ้านก็จะเล่นไม่ได้ขึ้นแบบนี้ฮะน่าเบื่อนะครับเราสามารถที่จะสำรองไฟได้ง่ายๆนะครับก็คือ UPS นั่นเองUPS เนี่ยราคาแพงนะครับ1,000 กว่าบาท 2,000 ขึ้นไปแล้วก็มีขนาดใหญ่และหนักเยอะนะครับเอาไปวางบนเชือกบนชั้นสำหรับเราเตอร์ก็ยากนะครับหรือว่าเดินสายไปก็ลำบากนะครับผมไปเจอตัวนึงมาก็คือตัวนี้ฮะง่ายๆแค่นี้เลยครับมันเป็นแค่เนี้ยมีชิปเซตในตัวที่สามารถแปลงไฟ5โวลต์เป็น12โวลต์ได้ว่ะท่านผู้ชมครับเอาท์พุตเนี่ยประมาณสัก1แอมป์นะครับยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันกับ TP-Link Archer MR600 ตัวเดิมนะครับถอดออกจ้ะแล้วก็นำ power bank มาแทนนะครับคือเสียบกับ power bank นะครับปลั๊กเข้าไปนะมาแล้วเห็นไหมไฟติดแล้วซึ่งจากการทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นจากอะแดปเตอร์ชาร์จไฟหรือว่าจาก power bank เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะครับกับ Wi-Fi router แบบนี้หรือจะเป็น Wi-Fi router บ้านๆนะครับผมทดลองสับคัทเอาท์ที่บ้านเลยนะ AS Fiber เนี่ยใช้งานได้นะครับคือสบายๆเลยอินเทอร์เน็ตวิ่งเต็มนะครับเฮ้ยเจ๋งว่ะใครสนใจสั่งซื้อนะครับผมจะมีลิงก์ใต้คลิปนี้นะฮะ2เส้นเนี่ย100กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะครับถูกมากๆเลยเพียงแค่คุณเอา power bank มาต่อนะครับหรือจะเป็นโน้ตบุ๊กอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มันจ่ายไฟผ่าน USB A ปกติได้อะมันก็สามารถที่จะจ่ายพลังงานให้กับเราเตอร์แบบนี้ได้นั่นเองครับนี่ดูข้างนึงนะฮะนี่เห็นมั้ยไฟติดเรียบร้อยตามปกตินะครับมีคำถามแน่นอนครับว่าต้องรอให้ไฟดับก่อนไหมนะฮะคือแบบต้องสวิตช์ตัวเนี้ยปลั๊กปกติออกนะครับเสียบปลั๊กตัวใหม่นี้เข้าไปไม่ต้องนะครับคือเจ้าปลั๊กตัวใหม่เนี่ยคุณเสียบกับ power bank ก็ได้นะครับเสียบแช่ไว้เลยแล้วก็นำไฟที่เป็นไฟจากอะแดปเตอร์ชาร์จไฟเนี่ยเสียบกับ power bank ไว้นะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาปกติเนี่ย power bank ก็จะเต็มตลอด 100% นะครับแล้วก็สามารถจ่ายไฟให้กับตัวเราเตอร์ได้ด้วยเวลาที่ไฟดับนะครับไฟบ้านดับหรือว่าเหมือนกับไม่มีชาร์จไฟแบบนี้นะครับมันก็จะกินพลังงานจาก power bank นั่นเองซึ่งมันสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเลยนะครับคำแนะนำผมนะครับก็คือซื้อ power bank รุ่นที่มันแพงๆหน่อยนะครับมีมาตรฐานเช่น MOG FCC CE UL อะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะได้ไม่ไฟไหม้บ้านนะครับและคำถามที่2ครับว่ามันใช้งานได้ยาวนานเท่าไหร่ครับอย่างตัวอย่างเนี่ย 5,100 มิลลิแอมป์ power bank Samsung นะครับใช้งานได้ประมาณสักชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะถ้าใหญ่กว่านี้เนี่ยก็ใช้งานได้ยาวนานกว่านี้แหละขึ้นอยู่กับการต่อและการใช้งานของแต่ละบ้านด้วยนะครับแต่ผมว่าคงไม่มีใครที่ไฟดับนานกว่านั้นนะฮะหรือใครที่กะว่าใช้งานนานจริงๆเนี่ยอาจจะต้องหา power bank มาสำรองที่มันขนาดบึ้มๆจริงๆหลายหมื่นมิลลิแอมป์นะครับโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ง่ายๆเลยนะครับใครที่ไม่อยากซื้อ UPS นะใหญ่โตราคาแพงนะครับแต่อยากให้สามารถใช้กับเราเตอร์หรืออุปกรณ์12โวลต์อะไรก็ได้อะจาก USB Type A power bank แบบนี้เนี่ยซื้อตัวนี้ฮะราคา2เส้น100กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสั่งซื้อลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับกับผมพัชทิพัชรีวิววันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องเน็ตเวิร์กอยากดูเรื่องของซิมเทพเพิ่มเติมหรือว่าเราเตอร์ต่างๆเนี่ยคุณสามารถกดดูเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมีหลากหลายรุ่นเลยแหละ